โป๊ะกลางรายการพระเอกคนนี้ตามจีบแอฟทักษอรมานานตามเฝ้าถึงกองถ่ายเป็นสาวโสดที่เสน่ห์แรงสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับแม่แอฟทักษอรอย่างเทปรายการสามแซ่บล่าสุดที่เชิญพระเอกหนุ่มป้องนวัตมาเป็นแขกรับเชิญนั่นเจ้าตัวก็ได้อุ้มน้องหมาสุดที่รักมาด้วยพร้อมทั้งบอกว่าเป็นโสดเป็นทาสหมาอ่อนโยนแบบนี้สนใจปะซึ่งแม่ชมก็ได้ชงต่อให้เพื่อนว่าแม่แอฟถ้าลูกติดแบบนี้โอเคไหมเพราะว่าแม่แอฟนั้นกำลังเขินกับคำถามด้านป้องนวัตจึงพูดขึ้นมาว่าจีบเขามานานแล้วเขามาหาผมที่กองด้วยไม่อยากจะเล่าพระเอกหนุ่มป้องนวัตได้พูดต่อว่าเราถึงขั้นใช้ของร่วมกันก่อนที่จะเฉลยว่าผู้กำกับร่วมกันแหมที่แท้ก็ไปถ่ายละครด้วยกันนั่นเอง